10เทคนิคนะครับที่จะช่วยให้ร้านนวดมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้นในยุคนี้นะครับลูกค้าเข้ามาน้อยเหลือเกินนะหมอนวดก็นั่งรอกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ได้เข้ามาแน่นจนแบบคิวเต็มนะครับนานๆจะเข้ามาคิวเต็มสักทีเราก็จะมาบอก10เทคนิคที่ทำให้คนเข้ามาตลอดเราเข้าใจว่าร้านพวกเนี้ยเป็นร้านที่ทำให้ผ่อนคลายแก้ไขอาการปวดเมื่อยต่างๆนะได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอันดับแรกนะครับข้อ1เลยเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเล่าประวัติที่มาเป็นไปยังไงเกี่ยวกับการนวดไม่ว่าจะในยุโรปในภาคตะวันตกตะวันออกในจีนอินเดียนะครับประวัติการนวดมันมีที่มาที่ไปยังไงนะในสมัยสุโขทัยสมัยละโวสมัยนู่นไล่มาจนถึงปัจจุบันนะเล่าประวัติทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทำให้คนสนใจแล้วก็เห็นคุณค่าของการนวดมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้การนวดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่หรือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมีมานานแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษหรือทุกคนบนโลกนี้เป็นคิดเหมือนกันก็จะรู้สึกมีความผูกพันและคิดว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนกับไปซื้อข้าวในตลาดเหมือนกับไปคลินิกเวลาป่วยตามมาด้วยเทคนิคข้อที่2นะเราต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนวดแต่ละแบบมันต่างกันยังไงครับเพราะว่านวดมันมีหลายแบบจะมีนวดแผนไทยนวดอโรมานวดออยล์นวดสปอร์ตนวดสวีดิชแล้วก็นวดแก้อาการแต่ละแบบมันช่วยยังไงใครเหมาะกับการนวดแบบไหนบางคนอาจจะไม่รู้ว่านวดแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันยังไงหรือบางคนอาจจะปวดเมื่อยที่ไหล่เราก็ต้องทำตัวเหมือนเป็นคลินิกทำเราเป็นหมอใช่ไหมฮะเรารู้ตรงนี้อยู่แล้วว่ามันแก้อาการยังไงแต่มีอาการยังไงหรือคนที่อยากจะมาผ่อนคลายและข้อ3ครับอันนี้สำคัญมากในช่วง3เดือนนี้อากาศร้อนมากเราต้องทำคอนเทนต์ที่ให้คนมาเพราะว่าตากแอร์มาผ่อนคลายมานอนเล่น 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนใครอยู่บ้านก็ไม่มีที่ไปนะแต่ว่าร้านนวดมันมีแอร์ติดแอร์เย็นๆไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่าอากาศร้อนก็บอกว่ามันช่วยผ่อนคลายยังไงมาอบสปาขัดผิวและข้อ4นะครับ flyers หรือว่าแจกใบปลิวมันจะดูเหมือนโบราณนิดนึงเพราะว่าแจกใบปลิวมันเป็นวิธีที่มากันโหกี่30 40ปีแล้วฮะแจกใบปลิวแต่ว่ามันก็ยังได้ผลเสมอมันไม่ได้เหมือนกับแจกใบปลิวขายของสินค้าทั่วไปนะอันนี้มันเป็นแจกเพื่อเสนอบริการทางร้านนะครับเวลาเราแจกให้กับวินมอเตอร์ไซค์หน้าร้านหรือว่าคนในละแวกคนในพื้นที่เขาได้เห็นเขาได้พูดคุยเขาได้พบเจอแล้วพอเราแจกเนี่ยเราก็ในนั้นมันก็จะมีระบุโปรโมชั่นหรือสิ่งที่จะได้รับนะครับเขาก็จะเห็นคุณค่าแล้วแบบเหมือนเขารู้สึกร้อนๆอยู่ด้วยหรือรู้สึกมีอาการปวดเมื่อยเขาก็จะเห็นคุณค่าระหว่างที่เราเดินไปคุยเดินไปให้รายละเอียดของบริการนะครับตรงกันข้ามมันจะต่างกับแจกใบปลิวขายสินค้าอุปกรณ์ในบ้านเขาก็จะรู้สึกฉันต้องการสิ่งนี้เหรอแต่ว่าถ้าเราเสนอใบปลิวแจกบริการเลยนะมันจะเป็นแบบแก้อาการตรงจุดแก้ปวดเมื่อยทุกคนมันจะต้องการแบบนี้หมดใน100คนเนี่ยทุกคนต้องการหมดแต่ว่าถ้าเราไปขายสินค้าใน100คนเนี่ยมีสักกี่คนที่ต้องการสินค้านั้นมันใช้มีค่าใช้จ่ายเยอะกว่าการยิงโฆษณาใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียแต่ว่ามันเป็นการได้พบปะพูดคุยกับคนในละแวกนั้นไปด้วยถ้าใครทำวิดีโอไม่เป็นนะคะก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปทำวิดีโอทีหลังโปรโมทผ่านทางโซเชียลมีเดียและข้อ5นะครับเราก็ต้องทำให้เห็นว่านวดที่บ้านกับนวดที่ร้านต่างกันยังไงบางคนมีเสนอให้ไปนวดตามสถานที่นวดนอกสถานที่2ที่นี้มันต่างกันไงโอเคที่ร้านอาจจะไม่ต้องเสียค่าแอร์อันนี้อาจจะเสียค่าแอร์นะครับนวดที่บ้านก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเราก็ต้องทำให้คนเห็นสนับสนุนบางคนเขาอาจจะไม่สะดวกไปเขาอาจจะโทรให้มาหาที่บ้านหรือว่านัดตามที่ต่างๆนะครับที่แบบพอติดใจก็โทรมานวดต่อเป็นลูกค้าประจำข้อ6นะครับเราก็ต้องมีโปรโมชั่นให้แฟมิลี่นะครับให้กับคนในครอบครัวเห็นว่าเคมา2แถม1มา3ลด 40% ทำสร้างโปรโมชั่นสร้างคอนเทนต์ให้เขามาหลายๆคนไปคนเดียวอาจจะไม่สนุกต้องไปกับเพื่อนหรือไปกับคนในครอบครัวก็ต้องทำคอนเทนต์แนวที่ชวนกันมาและข้อ7นะถ้าเรามีบริการอื่นนอกจากนวดเช่นขัดผิวอบขัดหน้าหรือนอกเหนือจากการนวดเพราะบางคนเขาไม่รู้ว่ามีบริการนี้เขาคิดว่าอาจจะนวดอย่างเดียวมันขัดแล้วได้อะไรและใครจำเป็นต้องได้รับการขัดข้อ8นะครับเวลาว่างที่ไม่มีลูกค้าทำอะไร
นะครับสมมุติเรามีหมอนวด 2-3 คน 4 คน 5 คนถ้าเกิดว่างๆไม่ได้ทำอะไรแล้วก็นั่งโพสต์ลงใน Facebook โพสต์ในกลุ่มต่างๆในคนในพื้นที่นะครับเราอยู่พื้นที่ไหนว่างๆไม่มีลูกค้าอย่าอยู่เฉยๆนะครับต้องให้แต่ละคนช่วยกันแชร์ตามกรุ๊ปตามกลุ่ม Facebook กลุ่มหรือตาม TikTok YouTube นะครับ Instagram โพสต์รูปในร้านโพสต์รูปลูกค้าโพสต์รูปขณะที่เรากำลังนวดโพสต์รูปขณะที่เรากำลังมีกิจกรรมสนุกภายในร้านนะครับทั้งต้องแบบอย่าอยู่เฉยๆและข้อ9นะครับแน่นอนว่าถ้าเราแจกใบปลิวไม่พอเราจะต้องหาลูกค้าวิธีหาลูกค้านะตามบริษัทต่างๆก็มีพนักงานที่แบบปวดเมื่อยต้องการอยู่เราไปเสนอกับบริษัทนั้นได้หรือว่าตามร้านต่างๆตามร้านข้างเคียงนะครับทำโปรโมชั่นโคกันกับร้านอื่นเช่นกินร้านนี้ฟรีแถมบริการเราลด 50% แชร์กับร้านข้างๆนะครับว่าที่มันเกี่ยวข้องกับบริการความสวยความงามไปกินร้านนี้แล้วก็มีคูปองแถมไปด้วยหรือบริษัทนี้ถ้าสมัครก็จะมีสวัสดิการให้นวด2ครั้งต่อปีหรือว่าลดสำหรับพนักงานก็ลด40อะไรก็แล้วแต่เรานะถ้าเราได้10บริษัทเนี่ยก็คูณจำนวนพนักงานเข้าไปก็คุ้มอยู่ใช่ไหมข้อ10ข้อสุดท้ายนะเราต้อง optimize page เราให้สวยงามเราต้องตกแต่งรูปหน้าปกนะครับรูปแล้วก็รูปโปรไฟล์ต้องให้แบบเห็นเด่นชัดมีเบอร์มีวันเวลามีอะไรบอกรับคนละครึ่งรับเราชนะไหมคือต้องอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็แต่งรูปให้สวยตลอดเวลานะฮะทำให้เขาเห็นว่าร้านเนี่ยยังอยู่ร้านนี้ยังไม่ได้ปิดไปร้านเนี่ยมีลูกค้าเข้าตลอดเวลาทุกวันคนจะได้มาร้านนี้เพราะว่าเป็นที่นิยมหรือแบบคนไปกันเยอะคนก็เอ้ยอยากไปเพราะว่าโซเชียลพรูฟเห็นเขานิยมกันก็เลยไปมั่งแล้วก็ทุกอย่างในร้านต้องเอามาเปิดเผยหมดหมายถึงรูปแจกันดอกไม้ทุกอย่างก็หวังว่า10เทคนิคนี้ครับจะช่วยร้านนวดอ่ะไม่ว่างแล้วก็ไม่มีลูกค้าเข้าตลอดเวลาครับแล้วผมก็จะทำคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับอัปเดตเทรนธุรกิจให้ธุรกิจนะฮะอยู่รอดซอฟต์แวร์หรือวิธีเทคนิคที่ช่วยอัปเกรดธุรกิจ to the higher level see you on the next episode bye